สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่บุรพา Channel นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณมีคำเมืองเป็นภาษาท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์และได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อปีพุทธศักราช2560ปัจจุบันกำลังพิจารณาสมัครเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเชียงใหม่ยังถือเป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเป็นที่ตั้งของหอดูดาวแห่งชาติและอุทยานดาราศาสตร์แห่งชาติเวียงเชียงใหม่มีชื่อปรากฏในตำนานว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช1839โดยพญามังรายในอดีตเชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรนครอิสระชื่อว่าอาณาจักรล้านนาซึ่งปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังรายประมาณ261ปีระหว่างพุทธศักราช1839ถึง2101กระทั่งในปีพุทธศักราช2101เชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่าและได้อยู่ภายใต้การปกครองของพม่ามานานกว่า200ปีจนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงได้มีการทำสงครามเพื่อขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนได้สำเร็จโดยการนำของเจ้ากาวิระและพญาจ่าบ้านและเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองรัตนติงสาอภินวปุรีหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเจ้ากาวิระขึ้นเป็นพระบรมราชาธิบดีปกครองนครเชียงใหม่และเป็นประมุขแห่งราชวงศ์ทิพย์จักรหรือราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนและต่อมาเจ้านายซึ่งเป็นเชื้อสายของพระเจ้ากาวิระก็ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองต่างๆสืบต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศสราชโดยมีการจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเรียกว่ามณฑลพายัพต่อมาเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงการปกครองและยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดตั้งแต่พุทธศักราช2476ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบันก็จบแล้วครับสำหรับบทความนี้ขอขอบคุณบทความดีๆจาก wikipedia.com โปรดติดตามบทความในคลิปต่อไปและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ